ค่ะแถวที่2เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะเป็นแถวที่3นะคะก่อนที่จะขึ้นแถวที่3เรามาเชื่อมต่อก่อนนะคะโซ่สุดท้ายนี่นะคะมาเชื่อมต่อกับโซ่3ที่เราทำไว้ในแถวแรกนะคะค่ะเชื่อมเสร็จแล้วนะคะต่อไปขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอในช่องนี้นะคะ2หลักค่ะโซ่2ค่ะ1 2พอ1คอในช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะโซ่3ค่ะเชื่อมตรงนี้นะคะเชื่อมตรงนี้ค่ะแล้วไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5แถวนี้เราก็จะโซ่5ไปทั้งแถวเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า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 ค่ะโซ่5ไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงนี้ค่ะค่ะโซ่5มาเรื่อยๆนะคะ2 3 4 5 1 2 3 4 5ค่ะตรงนี้เป็นตะเข็บนะคะก็โซ่3ค่ะ1 2 3แล้วก็พอ1คอในช่องนี้นะคะ2หลักค่ะ1 2โซ่2ค่ะพอ1คอในช่อง2หลักค่ะช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะเชื่อมตรงนี้ค่ะเชื่อมตรงนี้เลยนะคะคอทอควักธรรมดา1ครั้งค่ะแล้วก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็โซ่5จนรอบตัวเลยนะคะตรงนี้ค่ะ